ผมคิดว่าทุกเมนูนะครับวันนี้ที่เราได้รับประทานกันแล้วก็ผมเองกับทางทีมงานน้องๆนะฮะก็ได้ปรึกษากับทางอาจารย์ไว้ว่าอาจารย์ครับจะมีผู้นำเรามาเยี่ยมนะครับผมจับน้ำเสียงอาจารย์ได้ว่าส่วนหนึ่งก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับว่าผู้นำเราจะมาร่วมมาอะไรเนี้ยนะครับแต่ว่าสิ่งที่อย่างที่น้าสายว่านะครับนอกจากจะอยากจะได้แล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมีโปรแกรมด้วยนะครับที่ทางนี้เองเนี่ยนะทางนี้เองก็อยากจะได้อะไรบ้างกับทางพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวในช่วงเวลาเนี่ยอาจารย์ก็คงได้พูดคุยกับทางพวกเราด้วยนะครับว่าพรุ่งนี้เราจะมีรายการอะไรกันบ้างนะครับในช่วงพักเช้าก่อนที่เราจะทานข้าวเที่ยงแล้วก็เดินทางกันต่อนะครับท่านอื่นนะครับเดินทางวันนี้ครับอันนี้พวกเราก่อนนะก่อนที่คณะอาจารย์จะมาพูดคุยกับทางพวกเรานะครับเดี๋ยวเราจะได้แนะนำตัวเช่นท่านจะดีครับครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับหน้าท่านอาจารย์ครับพูดถึงการเดินทางนะครับผมเหลือที่ผมประสบคือไม่นอนกลางคืนแต่แล้วก็ได้ยินข่าวว่ารถแต่ก่อนแค่ว่า 4,000 แล้วก็เหลือ 3,000เลยนอนไม่คืนไม่นอนทั้งคืนแต่แล้วเป็นไงครับผิดหมดเลยขึ้นมาในความสะดวกสบายมากจริงแล้วก็ขอขอบคุณทางเจ้าของรถคนโชเฟอร์ครับเลยเจ้าที่ด้วยครับให้ความอาสาจะให้ความต้อนรับแล้วแบบทำเป็นกันเองที่สุดนะครับตอนนี้เราสะดวกสบายมากขอชื่นชมจริงเลยเชื่อวันนี้ก็นอนมาทั้งวันเลยก็รู้สึกว่าดีมากๆครับชื่นชมในใจอีกพอดีมีโอกาสได้พูดตรงนี้ครับดีมากเลยครับคุณพ่อครับผมเองประชุมต้องใช้คำว่าประชุมเครียดเลยนะครับในช่วงหนึ่งกับทางน้องๆทีมงานนะครับว่ากรณีที่พาผู้นำเรามาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะทั้งอย่างพ่อจันทีพ่อกัญญาเนี่ยครับเท่าที่ผมได้รายชื่อมาเนี่ยผมก็กลับไปออกแบบแล้วก็วางแผนในเรื่องของงานจัดการค่อนข้างละเอียดพอสมควรอย่างที่สังเกตครับจะไม่ให้บวกลบเกินขาดเกิน5นาทีถ้าผู้นำเราสังเกตนะครับตั้งแต่ตอนเช้าผมจะค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องงานจัดการรายละเอียดเวลานะครับแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องรถตู้คนที่จะมาขับรถให้นะครับอันนี้ผมก็กรองมาเป็นพิเศษเพื่อผู้นำเรานะครับอาหารการกินงานจัดการต่างๆทำยังไงจะให้เกิดประสิทธิภาพประหยัดเวลานะครับเหล่านี้ก็นั่นรวมทั้งอย่างที่ผู้นำเรามาครั้งนี้นะครับทำไมต้องมาที่นี่ด้วยนะครับอันนี้ก็ค่อยว่ากันอย่างที่เราได้สัมผัสแล้วตอนนี้ก็คือหนึ่งก็คือการต้อนรับนะครับกับทางของคณะอาจารย์แล้วก็อาหารการกินที่เราได้ทานกันไปในช่วงตอนเย็นเดี๋ยวพรุ่งนี้อย่างที่อาจารย์เกริ่นไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะมีเมนูอื่นด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งครับประเด็นที่อาจารย์พูดถึงเรื่องกล้วยนะครับถ้าใครไม่นอนหลับนะครับในช่วงเส้นทางเดินทางกันมานะครับขวามือซ้ายมือเราเนี่ยก่อนที่จะเข้าชุมพอเข้าชุมพรมาแล้วนะครับจะมีร้านขายอย่างเดียวเลยอย่างถ้าไปอีสานเนี่ยอย่างไปถึงขอนแก่นเนี่ยก็จะมีขายม่อมอย่างเงี้ยนะฮะขายม่อมขายไส้กรอกอะไรเงี้ยแต่พอไปถึงเข้าชุมพรปุ๊บซ้ายมือขวามือเราก็จะมีขายกล้วยใช่ไหมนะครับกล้วยไข่กล้วยต่างๆแม้กระทั่งพันกล้วยนะครับก็จะมีอันนี้เราเรียงไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวขากลับเราแวะนะครับเรียงไว้ก่อนได้อย่างหนึ่งเนี่ยอย่างกล้วยชุมพรนี่เป็นจังหวัดหนึ่งที่ส่งออกกล้วยเยอะที่สุดนะครับนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวลองให้ทวิตเตอร์หรือใครต่อใครก็ได้ที่เล่นไอทีอยู่ตอนนี้นะครับลองเซิร์ชเข้าไปอยู่ในยูทูบนะครับก็จะเห็นกระบวนการผลิตของกล้วยของชุมพรเนี่ยนะครับว่ามีกระบวนการผลิตยังไงแปรรูปยังไงส่งออกยังไงนะครับก็จะมีคลิปเหล่านี้อยู่นะครับส่วนผู้นำเราที่ทำเรื่องนอกจากกล้วยแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องกาแฟได้ข่าวว่าผู้นำทางชัยภูมิผู้นี้จะไปเอาเมล็ดกาแฟด้วยถูกต้องไหมฮะน้าสองนะครับก็ส่วนหนึ่งทางชัยภูมิจะขอปิดตัวนะครับปิดตัวไหมครับน้าสองปีตัวไปเอาเมล็ดกาแฟนะครับเดี๋ยวจะมีน้ำแจ๋วมารับนะครับแล้วก็ไปดูพื้นที่แล้วก็ตอนเที่ยงก็จะกลับมาสมทบกับพวกเราในทีมใหญ่นะครับก็จะเป็นทีมหนึ่งครับอาจารย์ที่ตอนนี้กำลังคุยกันเรื่องของการที่จะเคลื่อนเรื่องของประเด็นกาแฟที่ชัยภูมินะครับที่เทพสุทินเ
เห็นว่าจะไปเอาเมล็ดนะครับไปเอาต้นใช่ไหมครับท่านสองที่ตกเพราะว่าเราไปสิงคโปร์นะจะเก็บเกี่ยวช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะเมล็ดก็จะเก็บได้ช่วงนั้นแต่ถ้าเอาต้นมาได้เขาให้ไปดูต้นด้วยแล้วก็ไปดูว่าดูสวนด้วยไปดูสวนว่าจะเป็นข้อมูลที่จะประชุมว่าประชุมวันที่8ที่9จะเอาไปเป็นข้อมูลให้ทางพี่น้องทางเครือข่ายได้ดูอีกหมายถึงไปดูเพื่อไปเก็บข้อมูลเนาะสอนเนาะไปดูว่าต้นเป็นยังไงพันธุ์ที่ว่าเนี่ยนะครับพื้นที่การจัดการแปลงกาแฟนี่เป็นยังไงเนาะเพราะว่าจะมีการประชุมแล้วก็เห็นว่าจะมาดูงานอีกครั้งหนึ่งคณะใหญ่นะครับนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของชุมพรนะครับนะครับท่านอยู่แล้วฮะเอาไปรุ่นหน่อยไปรุ่นเดี๋ยวนะไปรุ่นรุ่นเป็นไงบ้างเดินทางนี้ถามไปรุ่นต้องถามไปครับผมการเดินทางครั้งนี้นะครับก็สะดวกสบายดีครับนอนหลับตลอดทางเลยก็ดีครับพี่ๆก็บริการดีครับเปิดประตูให้อะไรอย่างนี้ให้ครับพี่ขับรถบอกว่าเดี๋ยววันนี้เราเกลียดกันเนาะนะครับในส่วนหนึ่งครับของผู้ประสานงานแต่ละคันก็มีอะไรก็พูดคุยกันได้นะครับใครไม่สบายนะครับขาดหรืออะไรก็อย่างคันที่หนึ่งเนี่ยพรุ่งนี้นะสองต้องขึ้นรถสปกรนะเพราะว่าตอนนี้ใกล้ถึงแล้วนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ตามเดิมนะครับนะครับก็พรุ่งนี้ยิ่งจะนั่งสบายนะครับวันนี้มีเบียดกันอยู่แถวหลังอยู่สองคันนะครับพรุ่งนี้ก็จะสบายนะครับอาจารย์พ่อยังนั่งคันเดิมอยู่ไหมยังพอได้นะเดี๋ยวคุยกันนอกรอบได้นะครับก็มีหนังดีดูตลอดทางเลยก็ไม่เป็นไรครับท่านไหนก็ได้ไปด้วยกันโอเคนะร่วมทีมแล้วครับผมว่านะก็คือเนี่ยอาจารย์จะเอานักศึกษามาเรียนกลางวันนี้ไปทำการเกษตรเซลล์อาจารย์มีนะฮะเดี๋ยวถ้าอาจารย์พร้อมอาจารย์สกิปผมด้วยเลยครับโอ้ยังงั้นนะได้ครับครับเชิญอาจารย์ครับพอดีอาจารย์มีวีดีโอนะครับครับเรื่องอะไรอาจารย์ครับโอเคนะอาจารย์ก็ยินดีต้อนรับเครือข่ายการเกษตรสำนักปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรนะคะดิฉันอาจารย์ร่วมจิตนกเขารู้สึกตื่นเต้นมากนะคะขอทราบจากน้องบอยว่าทีมเครือข่ายปัดเกษตรจะมานะคะวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะก็ก่อนที่เราจะเริ่มสู่ขบวนการแลกเปลี่ยนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็ขอกราบเรียนเชิญประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรนะคะได้อาจารย์จักรพงศ์นะคะได้มากล่าวต้อนรับเครือข่ายปัดเกษตรของสำนักงานปฏิรูปที่ดินค่ะกราบเรียนเชิญครับเรียนท่านอาจารย์นะครับแล้วก็ผู้ประสานงานของคือข่ายสาธารณเกษตรกรนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมนะครับก็ขอเป็นตัวแทนของวิเขตชุมพรเขตลมศักดิ์นะครับที่จะต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่พระจอมเกล้าและกระบังนะครับวิเขตชุมพรเขตลมศักดิ์แห่งนี้นะครับด้วยความยินดียิ่งนะครับตลอดเวลาที่ท่านอยู่นะครับจนถึงพรุ่งนี้ใช่ไหมครับก็คือขอให้พักผ่อนอย่างเต็มที่นะครับเรียนรู้หรือได้เปลี่ยนเรียนรู้ในส่วนของด้านเกษตรกรรมระหว่างวิเขตของเรากับจากหลายๆส่วนของเครือข่ายนะครับประมาณนั้นนะครับก็ยินดีนะครับที่ท่านให้เกียรติ
วิเขตชุมพรเป็นหน่วยงานหนึ่งในการที่จะเข้ามาดูศึกษาดูงานในครั้งนี้ซึ่งก็ดูจากประสบการณ์แล้วก็มีด้วยกันสี่ที่เป็นอย่างน้อยนะครับเราก็ชื่นชมนะครับในสิ่งที่ท่านได้มาวันนี้นะครับก็ขอให้โครงการนี้จงประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการที่ทุกท่านได้ตั้งใจมานะครับก็ขออนุญาตที่จะเปิดโครงการนี้หน้าที่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็ขอกราบขอบคุณประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรนะคะอาจารย์จักรพงศ์ศรีพนมยงค์ค่ะก็ลำดับต่อไปนะคะก่อนที่เราจะทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และก็แนะนำตัวทำความรู้จักกันขอเชิญทุกท่านไหนๆก็มาเยี่ยมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังวิทยาเขตชุมพรแล้วนะคะก็ขอเชิญท่านได้ชมวิดีทัศน์นะคะว่าสถาบันของเราได้ทำอะไรไปบ้างขอเรียนได้ชมในวิดีทัศน์ค่ะ